ลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ทางแบรนด์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดด้วยสโลแกนที่ว่าทุ่มเทไม่หยุดสู่ซุปสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะก็มีการมอบกิฟต์เซตนะคะตอบแทนให้กับคุณผู้ชมนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี้ยสามารถรับกิฟต์เซตได้เพียงแค่โทรศัพท์นะคะไปที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะ026509777ค่ะ026509777นะคะสำหรับ10สายแรกต่อวันนะคะเท่านั้นนะคะวันนี้ก็10สายแรกก็จะรับไปเลยกิฟต์เซตนะคะจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งทางวิสัทก็จะมีการจัดส่งถึงมือของคุณผู้ชม10สายนะคะก็ประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับรอนิดนึงจ้ะนะคะอ่ะมาต่อนะคะกันที่ SMS ค่ะมาเลยคุณปรีชานะคะเกิดวันที่8กรกฎาคมปี07เวลา16นาฬิกานะคะถามอาจารย์เรื่องชื่อนะคะว่าชื่อดีไหมแล้วก็อาชีพที่เด่นเงินงานความรักทำบุญเสริมค่ะครบครบค่ะไปกันไวหน่อยนะครับปรีชาค่ะตรงตัวนะครับค่ะปีชาก็ไม่ผ่านแล้ว นะครับก็มีตัวพยัญชนะของคุณเนี่ยเป็นคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับก็มีพยัญชนะวรรคอังคารคือตัวชอช้างก็ติดกาลีฉะนั้นเป็นสุภาพบุรุษให้เริ่มด้วยวรรคพฤหัสบ่อใบไม้ปอปลาพอพึ่ง ฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาหมอมาคือวรรคเริ่มมาถูกแล้วแต่ติดตรงพยัญชนะที่อยู่ในชื่อนะหลีกเลี่ยงจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพุทธจักรพรรดิพุทธก็หมายถึงอะไรฮะเซลมาร์เก็ตติ้งนะครับ PR ประชาสัมพันธ์พวกโปรเคียวเมนต์จัดซื้อจัดจ้าง HR บุคคลพวกนี้กรณีถ้าเป็นลูกจ้างถ้าทำธุรกิจเองกับขายตรงก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจนะฮะลงทุนพวกอุปกรณ์สื่อสารนะศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกตำรับตำราสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับการทำบุญเสริมปีจรให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวความรักค่ะอาจารย์ปัตตานิเป็นกาลีอยู่โสดอยู่คนเดียวมีคู่เคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับค่ะท่านต่อไปค่ะ เด็กหญิงโซฟีเกิดวันที่ 28 มีนาคมปี 49นะคะเวลา 1 นาฬิกา 16 นาทีอยากทราบเรื่องของสุขภาพนะคะว่าทำไมถึงป่วยบ่อยจังเลยค่ะคือด้วยพื้นชะตาคนเราแรกเกิดเนี่ยนะถ้ามีใครตกอยู่ในตำแหน่งที่มีปัญหาสุขภาพมันก็มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประจำตัวได้ง่ายกว่าซึ่งของน้องเขาเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นและเน้นๆเลยนะฮะสำหรับของน้องเนี่ยเน้นพวกทางเดินหายใจนะทางเดินหายใจถ้ามีอะไรเนี่ยอย่าปล่อยนะครับแล้วก็แง่ของการติดอะไรก็เลยเป็นหวัดพวกนี้จะมีโอกาสเป็นบ่อยอีกกลุ่มนึงอ่ะจันกาลีอยู่เรือนอลิจันกับพวกอะไรฮะทางเดินอาหารกรดไหลย้อนอะไรพวกนี้นะซึ่งในช่วงเด็กๆ2กลุ่มนี้ก็เป็นที่นิยมฮอตฮิตและในดวงของน้องเขาเป็นแบบนั้นถ้ามีโอกาสพาน้องโซฟีไปวัดให้หมั่นทำบุญในเรื่องของการให้แสงสว่างทางปัญญาครับในเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็หมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณใจดาวนะคะเกิดถามทะเบียนรถนะคะ3125ค่ะอาทิตย์ปิดอังคารเป็นคู่ศัตรูจันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินอันนี้ใช้หน้าพระพุทธมนต์แปะคู่หน้าครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอันนะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี24วันพฤหัสนะคะเวลา 7:30 นขายน้ำเต้าหู้ดีมั้ยคะอาจารย์จริงๆน้ำเต้าหู้เนี่ยก็ทานแล้วอิ่มนะชอบค่ะอร่อยก็น่าจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารอาหารการกินในดวงหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มไม่เด่นนะครับของคุณที่เด่นกว่าคือดาวพุธนะลองดูครับสู้พัฒนาตัวเองอาชีพงานด้านการขายดีนะเป็นลูกจ้างก็ได้เป็นพนักงานขายนะถ้าลงทุนก็พวกศูนย์ถ่ายเอกสารนะทำเกี่ยวกับพวกเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้จะเด่นกว่าในพื้นชะตาถ้าอยากทำของกินจริงมันต้องมีการแปรรูปแล้วก็เน้นการขายกลุ่มที่อยู่ในตรอกซอกซอยทำเลดีๆครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะจ้ะมามีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณสุภาพรค่ะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี36เวลา 10:30 นาทีนะคะครับเรียนจบมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่า ยังไม่ได้ทำงานเลยนะคะสมัครที่ไหนก็ยังไม่มีใครเรียกนะคะตอนนี้เครียดมากอยากทราบว่าจะได้งานทำอย่างที่หวังบ้างไหมคะอาจารย์
ตอนนี้ของน้องอยู่ในช่วงย่าง23ค่ะช่วงกำลังเริ่มงานเลยเป็นอุตสาหะคือเกณฑ์งานใหม่ช่วงปีที่แล้วก็เสียนะครับอย่างนี้นะก็คงจะฝากกาลีจี้เรือนงานด้วยคือจังหวะพอดีจังหวะเวลาที่หนูจบกับเกณฑ์ชะตาในเรื่องของงานแล้วก็เงินเนี่ยมันสอดรับไม่ค่อยสมดุลกันคือไม่ค่อยดีพูดง่ายก็อย่างนี้นะก็คงจะแนะนำให้ไปในส่วนของการทำบุญเสริมของหนูเนี่ยนะไปที่โรงพยาบาลสงฆ์นะถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้เพราะกาลีจี้เรือนงานอยู่และอันที่สองในแง่วิทยาศาสตร์ก็ยิ่งต้องกระจายที่ต้องพยายามแสวงหาโอกาสและปีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีจะให้ความช่วยเหลือหนูได้นะลองดูอาจจะใช้คอนเน็กชันผลักดันอยู่ลับๆนะหรือว่าเบื้องหลังก็จะมีโอกาสได้ลุ้นนะสองสิ่งที่แนะนำให้ทำหาคอนเน็กชันแล้วก็ทำบุญเสริมกระจายโอกาสให้กับตัวเองครับค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์โสดมานานแล้วช่วงนี้ในช่วงอายุย่าง23ให้ระวังคนที่เพิ่งเลิกรากับคนรักหรือหนีร้อนมาพื้นเย็นศาลาพักใจอะไรพวกนี้นะมีโอกาสจะได้เจอแต่ดูให้ดีๆเพราะด้วยพื้นชะตาของคุณปัตตนิเป็นกาลีคือเสียในพื้นดวงนั้นหลักการทำบุญเสริมที่บอกเมื่อสักครู่นี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งสองเรื่องราวครับค่ะแล้วมีอะไรเตือนไหมคะก็ขยันนะอย่าเพิ่งท้อหรือหมดกำลังใจนะครับอย่างน้อยเราเองก็สำเร็จการศึกษามาแล้วก็ยังดีกว่าคนอีกตั้งหลายๆคนที่เขาอยากจะเรียนนะฉะนั้นช่วงนี้ก็อะไรที่มันใกล้ตัวทำได้ทำก่อนเดี๋ยวผมลองดูนะว่าอะไรที่มันเป็นตัวเสริมดวงนี้คุณเรียนโหราศาสตร์ได้คุณจะรู้จักคิดพลิกแปลงและการเป็นคนรุ่นใหม่จะมีมุมมองที่น่าสนใจนะเมื่อศึกษาศาสตร์นี้นะครับแล้วก็ลักษณะงานอย่างอื่นของหนูเนี่ยถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเอาละค่ะขอบคุณนะคะน้องสุภาพรนะคะคุณผู้ชมก็ส่งอีเมลเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com ไปต่อกันที่เลิกงามยามดีค่ะเดือนนี้เหลืออยู่เพียงแค่วันเดียวและดีมากด้วยนะคือเสาร์ที่29จดก่อน เพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็วันลอยครับทำอะไรก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 ถึง 13:30 นะและช่วงเวลานี้เนี่ยเลิกบนก็เป็นเทวีเลิกก็เหมาะสำหรับการเปิดธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีของสวยของงามซะด้วยเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพฤหัสห้ามใช้โอ้โหจดใหญ่เลยค่ะอาจารย์กำลังเล็งเปิดธุรกิจเลยเนี่ยครับเกิดทันไหลสองวันเนี่ยต่อด้วยวันที่6กันยายนวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีเงื่อนไขนะอัคนิโรธตกในยวดยานก็แน่นอนหลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ดิทีเรียงหมอนครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 ถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7นะครับวันนี้กระทิงวันนะแรม9ค่ำเดือน9วันแข็งทำอะไรรอบคอบหน่อยแล้วก็วันนี้ไม่ควรจะขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเพราะอัคนิโรธตกในผืนแผ่นดินหลีกเลี่ยงการออกรถด้วยแต่กิจกรรมธุรกรรมอื่นทำได้เพราะเลิกล่างมีดิทีที่ดีอย่างวันฟูนะขนมถ้วยฟูนั่นแหละความเจริญงอกงาม 15:31 ถึง 16:00 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่9วันนี้สำหรับคนจะประกอบการมงคลนะหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้เพราะว่าทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายนะคะเข้ามาสอบถามพูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้คุณผู้ชมดูเนาะนะคะอันนี้ก็ใส่รายละเอียดได้เต็มที่เลยนะคะก็ระบุมาด้วยว่าทำงานอะไรอยู่โสดหรือไม่โสดนะคะสำคัญมากครับนะคะก็เอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันได้วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะชีวิตจะดีขึ้นทันทีเมื่อเลิกพยายามเปลี่ยนคนอื่นและลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ